เด็กๆเคยฟังนิทานอีสปไหมคะเคยค่ะเรื่องอะไรบ้างคะเจลเรื่องอะไรคะที่หนูชอบฟังช้างเกเรค่ะอ๋อเก่งมากค่ะแล้วมีล่ะคะเต่ากับกระต่ายค่ะเด็กเลี้ยงแกะครับครับกระต่ายตื่นตูมครับครับนิทานสนุกสนุกทั้งนั้นเลยนิทานอีสปบางเรื่องเราก็นำมาทดลองวิทยาศาสตร์ได้นะคะวิทยาศาสตร์เป็นไงเหรอคะวิทยาศาสตร์ก็คือเรื่องที่เรานำมาทดลองหรือพิสูจน์ได้นะคะเด็กๆอยากฟังหรือยังคะอยากแล้วค่ะปอปลาก็อยากฟังนะคะเรื่องกากระหายกับเหยือกน้ำใสๆใบโตเรามาเล่ากันเลยนะคะหน้าร้อนร้อนแล้งแล้งผืนดินแห้งแห้งต้นไม้ตายหมดน้ำในหนองบึงคูคลองไม่จึ่งไม่นองไม่เหลือสักหยดแห้งแล้งแบบนี้ปอปลาคงอยู่ไม่ได้แน่ๆนกหนูลิงหมูหมาไก่ช้างม้าวัวควายกระต่ายแมวมดทุกตัวรอฟ้ารอฝนนั่งไหว้นั่งบนขอฝนหยาดหยดนกกาบินมาไวไวชักชวนเพื่อนไก่หมูหมาแมวมดไปเถอะไปเถอะไปหาแหล่งน้ำพูดย้ำพูดซ้ำจนเพื่อนโกรธหมูหมาพากันส่งเสียงไม่เอาไม่ไม่ไปไม่อดวอนฝนเดี๋ยวฝนก็ตกไม่ต้องงกงกเงินเงินเหงื่อหยดนกกาบินไปหาน้ำกลางคืนกลางค่ำไม่มีละรถพบเหยือกน้ำใสใบโตชโยชโยไม่อดไม่อดชโยชโยมีน้ำดื่มแล้วแต่น้ำอยู่ก้นเหยือกลึกจะจิบสักอึกไม่ได้สักหยดตะแคงซ้ายก็ไม่ถึงเอียงขวานิดนึงก็ไม่ได้สดกินยังไงดีนะเอเด็กๆเราจะทำยังไงดีคะนั่นสิอีกาไม่มีมือจะดื่มน้ำยังไงนะใช้หลอดได้ไหมคะกาใช้หลอดไม่เป็นกาก็จิกหินใส่ทีละก้อนน้ำก็ค่อยๆขยับขึ้นมาจนกว่ากาจะกินได้ไงคะเรามาทดลองกันดูว่าน้ำจะขยับขึ้นเหมือนในนิทานหรือเปล่านะคะดีครับนี่ครับเหยือกน้ำนี่ค่ะก้อนหินใช้ที่ขยับดีไหมครับขยับขยับขยับดูสิว่าน้ำจะขยับขึ้นไหมระดับน้ำเริ่มขยับสูงขึ้นแล้วเอ้าพยายามเข้าพยายามอีกนิดขึ้นไหมคะน้ำขยับแล้วใส่ลงในเหยือกน้ำให้ระดับน้ำค่อยๆสูงขึ้นมาพยายามอีกนิดข้ามขึ้นก่อนต่อมาใช่โย่น้ำเยอะอีกแล้วใช่เอ๊ยเด็กรู้ไหมคะว่าน้ำขึ้นมาได้อย่างไรหอยหินเพราะก้อนหินนะคะถูกต้องเพราะก้อนหินเราใส่ลงไปในเหยือกนะคะหินก็ไปแทนที่น้ำจนน้ำสูงขึ้นมาถูกต้องค่ะทีนี้อีกาก็สามารถดื่มน้ำได้แล้วทำไมถึงเป็นวิทยาศาสตร์หรอคะเพราะว่าวิทยาศาสตร์เราสามารถนำมาทดลองและพิสูจน์ได้เหมือนเรื่องอีกากับเหยือกน้ำใบใสนี่ไงคะทดลองพิสูจน์นิทานอีสปมีหลายเรื่องสอนให้ใช้ความสังเกตหาเหตุผลเชื่อมโยงยิ่งถ้าได้ลงมือทดลองเองจะยิ่งเกิดพัฒนาการทั้งทางสมองสติปัญญาและไหวพริบนิทานฟังสนุกฟังแล้วหัดคิดใช้เหตุผลก็ทำให้ฉลาดได้ง่ายนิดเดียว